สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดที่มาดอกไม้ประดับผมเจ้าคุณพระพันไม้ประจำรัชกาลที่10ทำความรู้จักต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ต้นรวงผึ้งหรือ Yellow Star ชื่อพื้นเมืองเรียกว่าต้นน้ำผึ้งเป็นไม้หอมถิ่นกำเนิดในประเทศไทยพบมากในป่าทางภาคเหนือสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 ถึง 1,100 เมตรเป็นพันไม้ประเภทเดียวกับปอกระเจ้าและตะขบฝรั่งคนภาคเหนือเรียกว่าต้นสายน้ำผึ้งหรือดอกน้ำผึ้งมีดอกสีเหลืองเข้มกลิ่นหอมตลอดทั้งวันมีช่อดอกที่เกิดตามซอกใบเป็นช่อสั้นคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันปลายแยกออกเป็น5แฉกคล้ายรูปดาวไม่มีกลีบดอกมีเกสรตัวผู้จำนวนมากลำต้นแตกกิ่งต่ำกิ่งค่อนข้างเล็กเรือนยอดเป็นพุ่มมนใบเดียวเรียงสลับรูปแผ่นใบสองข้างไม่เท่ากันผิวใบด้านบนสีเขียวด้านล่างสีน้ำตาลอมนวลสามารถขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งและเพาะเมล็ดนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับดอกสวยงามออกเต็มต้นมีกลิ่นหอมอ่อนให้ร่มเงาปลูกเลี้ยงง่ายทนแล้งแนะนำดอกมาทำบุหงาดอกของต้นรวงผึ้งมีกลิ่นหอมคล้ายน้ำผึ้งดอกรวงผึ้งจะเบ่งบานในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมผลิดอกได้นาน 7-10 วันเมื่อดอกสีเหลืองบานพร้อมกันทั้งต้นจะดูงามอร่ามตาและส่งกลิ่นหอมชื่นใจตลอดทั้งวันดอกปีบเป็นยาอายุวัฒนะเปรียบเหมือนพยาบาลผู้ให้การดูแลและส่งเสริมสุขภาพแก่ปวงชนดอกปีบหรือดอกกาสลองเป็นไม้ที่ขึ้นทำเนียบไม้หอมถึงส่งต้นไม่น่าประทับใจกลิ่นหอมที่น่าชื่นชมดอกปีบเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลเนื่องจากเป็นไม้ที่มีคุณประโยชน์มากมายดอกปีบสัญลักษณ์พยาบาลไทยสภาการพยาบาลได้กำหนดให้ใช้ดอกปีบเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534เป็นต้นมาเนื่องจากดอกปีบเป็นดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอมต้นปีบเป็นไม้ยืนต้นขึ้นได้ในที่ดินแห้งแล้งรากลำต้นและดอกใช้เป็นสมุนไพรได้เปรียบกับพยาบาลในชุดสีขาวผู้พร้อมที่จะประกอบคุณงามความดีประดุจกลิ่นหอมของดอกปีบและพร้อมที่จะสร้างประโยชน์เช่นเดียวกับการเป็นสมุนไพรของดอกปีบนั่นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ